สวัสดีค่ะซานินะคะถ้าพูดถึงคำว่าจิกกบาทนะคะซานินึกถึงละครไทยเลยค่ะละครที่ตบตีกันจิกกบาทจิกหัวมันขึ้นมาจิกกระตบอย่างเงี้ยค่ะเป็นนางเอกกับนางร้ายเนี่ยนะคะจะนึกถึงเรื่องนี้มากเลยนะคะส่วนสำหรับถ้าถามถึงเรื่องว่า10ปีที่แล้วนะคะซานิจะทำอะไรอยู่นะคะ10ปีที่แล้วซานิน่าจะร้องเพลงในผับอยู่แหละถ้าไม่ประกวดถ้าไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงร้องเพลงในผับอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับวงดนตรีกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราเคยทำมาทำงานผับทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าถามถึง10ปีในอนาคตข้างหน้าซานิอยากทำอะไรที่จริงวางแผนไว้ว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่เมืองนอกนะคะอันนี้คิดไว้แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะอันนี้เป็นเรื่องของที่ใช่ค่ะที่จริงอยากไปทำที่เมืองนอกมากกว่าค่ะเป็นร้านอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักแล้วอาจจะมีแบบดนตรีเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพลงพิเศษใช่ไหมคะที่จิกบาลไม่เคยได้ยินแน่เลยนะคะเป็นเพลงใหม่ของซานิเองนะคะร้องว่าได้หมดอยู่แล้วเป็นแฟนกับฉันไม่ต้องวุ่นวายได้หมดอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนี่แหละค่ะลองไปหาฟังกันดูนะคะดาวน์โหลดได้แล้วด้วยนะคะใน iTunes นะคะหรือว่ากดดอกจัน4922441100นะคะจิกบาลขอบคุณค่ะ